สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาฉบับวันจันทร์ที่2เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้บทบรรณาธิการแนวหน้าให้ชื่อว่าปชช.เท่ากับปชป.อุดมการณ์เท่ากับผลประโยชน์ปชช.เนี่ยก็หมายถึงประชาชนส่วนปชป.ก็คือประชาธิปัตย์อุดมการณ์เท่ากับผลประโยชน์คืออะไรเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยนะครับติ่งแดงติ่งสัมภเวสีแฟนคลับพรรคเพื่อไทยพรุ่งนี้เพื่อประชาชนที่ธิดานกแสกซึ่งเคยเป็นแกนนำฝูงสัมสัตว์เหล่านี้ได้แบ่งฝูงสัมสัตว์กลุ่มนี้ออกเป็น3ก้อนราวๆก้อนอุจจาระหมาด้วยความผิดหวังกับคณะผู้บริหารพรรคที่แสดงพฤติกรรมเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าพฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าสันดานทำการเมืองด้วยเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดยที่ไม่ได้ก้าวข้ามความขัดแย้งหรือว่าก้าวข้ามหัวประชาชนเลยทว่าเป็นการดำเนินการทางการเมืองบนศีรษะของประชาชนซะมากกว่าการดึงเอาพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมหอลงโรงนอนเตียงเดียวกันแล้วก็ฝันเรื่องเดียวกันเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ไม่ยากเย็นต้องอาศัยความกล้าเบอร์ไหนๆทั้งนั้นคำพูดที่บอกว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วอดอยากปากแห้งนี่คือวรรคทองนี่คือวลีอมตะเมื่อปี2539ของเต็กเชียงแซ่เบ้หรือบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรี5สั้นนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยคนที่21หลังการปฏิวัติสยาม2475บุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ทำให้เกิดการปฏิรูปการเมืองจนกระทั่งเรามีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ที่หลายคนโดยเฉพาะคุณพ่อจุ้นจ้านหรือนักโทษเด็ดขาดชายคดีอุบาททุจริตคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมืองช่อฉนเงินแผ่นดินอย่างทักษิณชินวัตรที่มีสำรอกสำรากอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะเป็นฉบับที่เป็นรากฐานให้กำเนิดระบอบทักษิณขึ้นมานั่นเองพรรคประชาธิปัตย์ยุคนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตามสัจธรรมที่ว่าการเวลาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประชาชนเลยกลายเป็นผู้ถูกปกครองในสังคมการเมืองที่ถูกวางบทบาทเอาไว้แค่เฝ้ารอผลประโยชน์ที่ผู้มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยจะหยิบโยนให้ตามทฤษฎีเศรษฐกิจประชานิยมในระบอบทักษิณเพื่อความอยู่รอดในแต่ละช่วงเวลามันไม่ใช่เศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืนนะครับซึ่งต้องได้มาจากการปฏิรูประบบเศรษฐกิจอย่างที่ธนาคารโลกและก็สหภาพยุโรปได้เคยเสนอแนะเอาไว้การปฏิรูปเศรษฐกิจประชาชนอิ่มหมีพรีมันอย่างเชื่องช้าคุณค่าความนิยมในพรรคของกลุ่มการเมืองนั้นๆเนี่ยจึงไม่ได้ผลในทันทีจากคำว่าประชาชนเท่ากับประชาธิปัตย์ในวันนั้นวันนี้จึงอาจจะไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกับอุดมการณ์ของพรรคที่ยึดมั่นในสัจจะรักษาคำพูดและจุดยืนในอดีตวันนี้อุดมการณ์เป็นแนวทางยึดโยงว่าด้วยผลประโยชน์ที่ลงตัวเป็นอุดมการณ์ที่เลือกยึดโยงผลประโยชน์เหนือการรักษาสัจวาจาจุดยืนของพรรคส่วนใครจะทุกข์หรือทรมานจากจุดยืนนี้เนี่ยก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับ